สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับผมมาร์คนราธิปนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Orim Trade อีกแล้วนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆนะฮะเทรดนะครับหรือว่าสอนเพื่อนๆทำเงินจาก Orim Trade นะฮะด้วยเทคนิคที่มีชื่อว่า stochastic กันนะครับซึ่งเทคนิค stochastic นี้นะครับก็เป็นเทคนิคที่ผมเองนะฮะฝึกเทรดมานานแล้วนะครับแล้วก็เป็นเทคนิคที่ผมใช้บ่อยที่สุดนะครับในการเทรดเพราะว่าเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างเล่นง่ายนะครับมือใหม่ก็เล่นได้ไม่มีประสบการณ์นะครับก็สามารถที่จะใช้เทคนิคนี้ในการเข้ามาทำกำไรจากการเทรดใน Orim Trade นี้ได้นั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับนอกจากผมจะมาสอนนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาเทรดให้เพื่อนๆดูด้วยเลยนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนพร้อมที่จะรับชมคลิปนี้กันแล้วนะครับก่อนอื่นรบกวนกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆกดกันแล้วเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยครับโอเคครับผมก็สำหรับเทคนิค stochastic นี้นะครับก็เดี๋ยวผมขอเอาออกก่อนละกันนะฮะสำหรับวิธีการเซตติ้งนะครับในเทคนิค stochastic นี้นะครับก่อนอื่นเลยนะฮะเมื่อเพื่อนๆได้ทำการสมัครสมาชิกเข้ามาใน Orim Trade แล้วนะครับได้ทำการยืนยันตัวตนนะครับได้ทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับวิธีการเทรดด้วยเทคนิค stochastic นี้นะครับถ้าเกิดว่าใครเล่นในมือถือนะฮะก็ให้เพื่อนๆมาที่เมนูที่เป็นรูปกราฟนะครับเมนูที่4นี้กดเข้าไปได้เลยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเล่นในคอมนะครับก็เพื่อนๆจะกดที่ตัวบ่งชี้นะครับที่เมนูที่เขียนว่าตัวบ่งชี้แล้วก็เลื่อนลงไปนะฮะเพื่อนๆจะเห็นเมนูที่เขียนว่า stochastic แบบนี้เหมือนกันเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยทำการคลิกที่บวกด้านหลังตรงนี้ได้เลยนะครับกดเข้าไปเลยนะฮะซึ่งในคอมนะครับเวลากดใช้มันก็จะโผล่ขึ้นมาให้ใช้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆนะฮะทำการกดแก้ไขนะครับซึ่งในมือถือเนี่ยมันจะมีขึ้นมาให้แก้ไขทันทีเลยนะครับให้เพื่อนๆนะฮะทำการเซตติ้งในส่วนของระยะเวลาอันแรกนี้นะครับปรับกลับมานะครับจาก14นะฮะปรับให้เป็น5นะครับแล้วก็สำหรับระยะเวลาอันที่2นะครับอันนี้ปรับเป็น3ถูกต้องแล้วนะครับไม่ต้องแก้ไขอะไรแล้วก็ระยะเวลาอันที่3นะครับอันนี้เนี่ยให้ปรับจาก2เป็น3นะครับเราก็จะได้ stochastic นะครับที่มีค่า533นั่นเองนะฮะเมื่อปรับเสร็จแล้วนะครับก็กดที่คลิกถูกตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคแล้วก็กดออกมานะฮะเมื่อเราทำการตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้เส้น stochastic นะครับที่เป็นสัญญาณในการเข้าเทรดมาให้เราอยู่ด้านล่างตรงนี้นั่นเองนะฮะซึ่งสำหรับวิธีการเทรดด้วยเทคนิค stochastic นี้นะครับวิธีการเทรดก็ง่ายๆเลยนะฮะให้เราสังเกตเส้นสีน้ำเงินของ stochastic ตรงนี้นะครับให้เราสังเกตดีๆนะฮะซึ่งเส้นสีน้ำเงินตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันตัดกับเส้นสีม่วงนะครับตัดลงนะฮะให้เราทำการกดเทรดลงนะครับหรือว่ากดเล่นลงนั่นเองนะฮะแต่กลับกันถ้าเกิดว่าเส้นสีฟ้าหรือว่าเส้นสีน้ำเงินตรงนี้นะครับมันทำการตัดขึ้นแบบนี้นะฮะให้เพื่อนๆทำการกดเทรดขึ้นนะครับหรือว่ากดเล่นขึ้นนั่นเองนะฮะซึ่งสำหรับเทคนิคนี้เองนะครับก็วิธีเล่นง่ายๆตามนี้เลยนะครับแล้วก็เทคนิคนี้นะฮะถามว่าเล่นได้ดีในช่วงไหนนะครับก็แนะนำว่าเล่นได้ดีในช่วงเทรนนะครับอาจจะเป็นเทรนขาขึ้นหรือเทรนขาลงอันนี้แล้วแต่นะครับถ้าเราเจอเทรนไหนก็เล่นในเทรนนั้นได้เลยโอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาทำการเริ่มเทรดเลยนะฮะ ในคลิปนี้นะครับก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะเข้ามาทำเงินจากการเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันนะฮะแล้วก็สนใจอยากจะเข้ามาเป็นนักลงทุนในโอลิมเทรดนี้เหมือนกับผมนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้จากลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับขอย้ำว่าสมัครสมาชิกจากลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เท่านั้นนะฮะไม่อย่างนั้นเนี่ยเพื่อนๆจะไม่สามารถเข้าร่วมกลุ่มของผมได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวบอทที่อยู่ภายในกลุ่มมันจะเตะออกนะฮะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถทักมาพูดคุยมาปรึกษาขอคำแนะนำได้นะครับผมยินดีให้คำปรึกษาตลอดเลยนะฮะโอเคผมสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้นะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมบ๊ายบายครับ